สวัสดีครับมาพบกับทีเคเรนเจอร์นะครับอ่ะวันพรุ่งนี้แล้วนะเรนเจอร์ครึ่งเดือนหลังก็น่าจะมาแล้วนะครับอันนี้ต้องรอดูประกาศจากโตเกมนิดนึงนะตอนที่ผมทำคลิปเนี่ยยังไม่มีประกาศนะครับน่าจะประกาศเอาช่วงบ่ายเย็นๆครับเดี๋ยวรอดูว่าจะมีประกาศอัปเดตหรือว่าประกาศปิดซ่อมบำรุงฐานทัพหรือเปล่านะครับคือผมคิดว่าเรนเจอร์ครึ่งเดือนหลังเนี่ยน่าจะมาวันพรุ่งนี้นะหลังเที่ยงคิดว่าน่าจะมาเลยนะครับหรือว่าอาจจะมีอะไรพิเศษมาอีกเล็กๆน้อยๆครับเพราะว่าอย่างในตั๋วกาชา5ปีเนี่ยมันมีการแจกเกินมา4ใบนะผมไม่รู้ว่าแจกเกินมาเนี่ยจะทำยังไงนะครับหรือว่าอาจจะมีการแจกนะครับคือเดี๋ยววันที่16ก็คือวันเสาร์เนี้ยจะมีตารางล็อกอินพิเศษอีก7วันครับอาจจะมีการแจกเพิ่มอีก1ใบนะอันนี้ก็ครบแล้วก็จบไปเลยนะไม่ต้องมาห่วงว่าเฮ้ยจะมีเกียร์ครบรอบ5ปีหรือเปล่าเพราะว่าอย่างปีที่แล้วเนี่ยคือมันเป็นธีม3ปกนะมันไม่ได้เป็นธีมครบรอบ4ปีนะครับก็มีเกียร์3ปกแจกนะซึ่งใช้ไม่ได้เลยครับสักชิ้นเดียวผมก็เลยไม่ได้คาดหวังนะยังไม่มีข้อมูลด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องมารอติดตามนะว่าเป็นยังไงนะครับโอเคในส่วนของเมื่อวานผมทำคลิปวิเคราะห์แบบละเอียดเลยนะสำหรับเจ้าเซนลี่คนฝึกสัตว์แล้วก็บราวตัวตลกนะครับผลก็คือว่ามีหลายคนตัดสินใจไม่ถูกนะว่าเฮ้ยจะเปิดดีหรือเปล่าหรือว่าจะกลั้นใจไปเปิดในรอบของโคโรโบนะครับคือมาติดๆกันแบบนี้เนี่ยสายฟรีลำบากเลยนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยตัดสินใจบอกว่าเฮ้ยเก็บไปรอบโคโรโบเลยดีกว่าเพราะว่าโคโรโบเนี่ยมีมาแค่เดือนเดียวเท่านั้นนะซึ่งผมก็บอกไปแล้วนะครับว่าทางที่ดีเนี่ยก็ควรจะทําแบบนั้นนะหรือว่าอาจจะแบบว่าตัดสินใจว่าเปิดไปเลยแล้วก็ไม่เข้าเกมไป21วันนะครับแต่ตรงนี้ผมไม่ฟันธง 100% นะคือผมเนี่ยทำให้ดูทุกรอบโคโรโบอยู่แล้วคือผมไม่รู้ว่าตัวเกมเนี่ยจะมีการแอบปรับเปลี่ยนข้อมูลหรือเปล่านะคือถ้าเกิดเจอเซอร์ไพรส์แบบนี้ก็จุกเหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวเมษายนผมก็จะทำคลิปให้ดูว่าไม่เข้าเกม21วันเนี่ยจะยังได้รับกล่องสุ่มโคโรโบหรือเปล่านะครับคื อเดือนนี้ครึ่งเดือนหลังสิตัวของเจ้าบราวน์นะครับบราวน์ตัวตลกเนี่ยผมว่ามันน่าจะมีอยู่ในตั๋วกาชา5ปีนะใครที่กักเอาไว้นะครับผมเนี่ยอ่ะวันนี้ยังไม่ได้กดรับนะครับเดี๋ยวจะเป็น19พรุ่งนี้ก็จะเป็น20นะก็จะได้เปิดกัน4รอบเลยนะครับก็ต้องมาลุ้นกันนะคือครึ่งเดือนแรกเนี่ยมันมีเจ้าโพนี่บิดลูกโป่งอยู่ในนั้นนะฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับที่ในกาชา5ปีเนี่ยก็น่าจะมีเจ้าบราวน์นะครับบราวน์ตัวตลกนะแต่ว่าซันลี่ทัดมืดอันนี้ไม่มี 100% นะครับซึ่งมีน้องๆหลายคนเนี่ยถามมาว่าพี่มันควรจะมีไหมผมไม่เห็นมันมีบัฟอมตะดาเมจก็เป็นดาเมจพิษไม่รู้ว่าจะรุนแรงมากไหมนะครับคือตัวพวกเนี้ยบอกได้เลยว่ามันยกระดับทีมได้ดีนะโดยเฉพาะในเกมตั้งรับนะครับแต่คราวนี้เนี่ยเราก็ต้องมีเวลที่สูงนิดนึงนะแล้วก็เรนเจอร์รอบข้างดีนิดนึงครับคือตอนที่ผมได้โคนี่มาเทอร์สือเนี่ยเป็นแบบนั้นเลยนะทั้งๆที่สกิลเนี่ยอาจจะดูไม่มีอะไรมากนะครับแต่ตัวเนี้ยผมเสียดายละคือเจ้าเซรี่ธาตุมืดเนี่ยมันแบบมีสกิลเปลี่ยนธาตุแสงให้เป็นลายธาตุนะตัวนี้ก็คือโดนเต็มๆนะแล้วผมก็ตีบวกมาแล้วด้วยนะครับแต่โอเคไม่เป็นไรส่วนใหญ่น่าจะใช้กันเวล140นะครับก็โดนไป7วิแล้วกันนะสำหรับการลายธาตุนะครับเดี๋ยวผมใช้ตัวบัฟอมตะแล้วก็ฮีลเลือดเนี่ยน่าจะพอช่วยได้อยู่นะครับคือตัวนี้ยังไงผมต้องใช้ต่ออยู่แล้วแล้วก็ถ้าเกิดผมเปิดได้เจ้าสรีธาตุมืดเนี่ยคือไอดีหลักเนี่ยผมเปิดกาชาแน่นอนนะครับถ้าเกิดได้มาเนี่ยคอมโบเพิ่มคูดาวเรนเจอร์ผมจะใช้คู่กันเลยนะในเกมตั้งรับนะครับมันน่าจะช่วยยกระดับทีมในเกมตั้งรับได้ดีเลยนะเดี๋ยว ก็ต้องมารอดูกันนะครับส่วน ID 2และ ID 3เนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะเปิดนะผมก็คิดว่าจะไปเปิดในรอบโคโรโบเหมือนกันคือผมเนี่ยไม่สามารถฟันธงได้ว่าโคโรโบจะโหดหรือเปล่ายังไม่มีข่าวนะยังไม่มีข่าวอะไรเลยนะครับคือโคโรโบทุกรอบเนี่ยมันต้องมีตัวเก่งๆมาแล้วก็ปีนี้เนี่ยผมแอบเห็นว่าเฮ้ยเดือนแรกบราวขี้เกียจเป็นตัวบัฟตีหมู่เดือนที่2กุมภาพันธ์โคโรโบริวกะโกโตคุตัวมาจิมะโกโร่เป็นทางคริโหดนะเป็นตัวที่เริ่มทำให้คารินเนี่ยสั่นสะเทือนแล้วนะครับจากการที่ชนะทาสกันโดยตรงแล้วก็สเตตัสสูงมากนะมาเดือนที่3ครับอันนี้ชัดเจนเลยครบรอบ5ปีตัวเกมส่งเจ้ามูลหมอดูมานะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยบนท็อปต้องใช้คำว่าบางทีมนะเพราะว่าเรนเจอร์เนี่ยมีเยอะมากบางคนก็อาจจะเปิดไม่ได้เจ้ามูลหมอดูหรือว่าอาจจะแบบมีกบไม่ครบนะเขาก็อาจจะยังใช้คารินอยู่นะครับแต่บางทีมเนี่ยเริ่มเอาคารินออกแล้วนะครับส่วนเมษามันมาทางคลิปแบบนี้แล้วผมกลัวว่าจะมีตัวบัฟตีหมู่มาหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอติดตามนะเพราะว่าเมื่อเมษาปีที่แล้วเนี่ย
โพลโบอีวานเกเรียนนะครับแล้วก็การมาของตัวบราวชินตินะปัจจุบันยังถือว่าค่อนข้างจะโหดมากนะครับเพราะว่าสายพลังมีความถึกสกิลก็ดีนะมันก็เลยค่อนข้างจะอยู่นานนิดนึงนะครับเดี๋ยวมารอลุ้นกันทีเดียวส่วนในเรื่องของโคโรโบผมบอกไปแล้วนะครับว่าใครกักตั๋วไว้เนี่ยก็ไปลุ้นเจ้าบราวได้นะบราวตัวตลกผมมองว่าก็เก่งนะส่วนตัวซันดี้ทัดมืดอาจจะแบบเอ้ยรอเดี๋ยวเอากลับมาขายอีกทีนึงแล้วกันเพราะว่าโคโรโบเนี่ยมันมาแค่เดือนเดียวนะครับอันนี้แล้วแต่การตัดสินใจนะครับผมไม่ได้ฟันธงอะไรเป็นพิเศษนะโอเควันนี้เดี๋ยวมาเล่น PVP กันนะครับคือน้องๆเนี่ยกำลังถามอยู่ว่าเจ้าซารี่คนฝึกสัตว์นะครับซารี่ท่านมืดเนี่ยมันจะช่วยทีมได้ดีไหมมันดาเมจก็ดูไม่แรงนะครับบัฟอมตะก็ไม่มีคือผมว่ามันน่าจะเป็นตัวที่มีสกิลใดสกิลหนึ่งนะที่บัฟหน้าป้อมนะครับโดยเฉพาะสกิลล้างอมตะเนี่ยคูณสกิล5วินะครับกว้าง600จุดผมว่ามันโหดแน่ๆล่ะอ่ะเดี๋ยวมาลองดูแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะจัดทีมเล่น PVP ให้ดูกันนะครับคือที่แถวๆผมเนี่ยดาเมจมันไม่ค่อยสำคัญมากแล้วมันก็จะเน้นตัวที่ถึกๆหน่อยนะครับเน้นไปที่บัฟอมตะนะเน้นไปที่พวกสกิลใบ้นะครับนี่ตัวของทนายก็มีนะครับโคนี่อมาเทสึก็มีสกิลใบ้นะก็คือห้ามศัตรูใช้ทักษะนะครับแล้วก็ตัวโคคิก็มีเช่นเดียวกันนะห้ามใช้ทักษะนะครับที่เหลือก็เอาสตันเนี่ยมาปั่นป่วนนะครับคือที่แถวๆนี้เนี่ยคือต้านอย่างเดียวไม่ไหวแล้วต้องต่อสู้ด้วยนะครับโอเคมาทดสอบกันใน PVP นะครับอ่ะตอนนี้ก็อยู่ที่มาสเตอร์3นะล่วงมาค่อนข้างจะไกลนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันคือบอทน่าจะไม่ค่อยโหดสักเท่าไหร่นะครับโอเคมาเจอเจ้าบราวชินติไฮเปอร์มาสเตอร์นะเพิ่งจะพูดไปเมื่อกี้นะครับว่ากำลังจะครบรอบ1ปีแล้วนะครับอีวานเกเรียนกับตัวของบราวชินตินะครับคือปัจจุบันเนี่ยแม้ว่ามันจะมีการโดนเนิร์ฟไปบ้างแล้วนะครับแต่ว่าด้วยสกิลของมันเนี่ยมันก็ใช้งานได้ดีนะผมว่ามันก็น่าจะใช้งานได้อยู่เรื่อยๆนะครับถ้าไม่ไปเทียบบรรดาท็อปเนี่ยที่ตัวใหม่ๆเนี่ยเขามีมาอยู่เรื่อยๆนะครับเขาก็มีตัวแทนนะแต่บราวชินติมันก็เป็นตัวที่หาตัวแทนยากนะครับคือตัวที่บัฟตีพื้นที่ตอนนี้เนี่ยมันมีตัวเดียวนะครับที่ค่อนข้างจะมีความถึกแล้วก็สกิลค่อนข้างจะดีนะนอกนั้นคือไม่มีเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะที่ทำให้บราวชินติเนี่ยยืนระยะได้นะครับอย่างคารินเนี่ยเริ่มจะหลุดทีมกันไปแล้วนะสำหรับบรรดาท็อปนะครับก็ลองไปกดดูกันได้นะอันนี้ค่อนข้างจะชัดเจนเลยจริงๆนะครับเช่นเดียวกับโคนี่อามาเธอสื่อแต่ผมว่าไม่น่าจะหลุดนะคือความสามารถไฮเปอร์ของโคนี่อามาเธอสื่อเนี่ยมันน่าจะทำให้ยืนระยะได้อยู่เพราะว่าตัวซารี่ทัดมืดเนี่ยเป็นความสามารถไฮเปอร์เพิ่มคูลดาวน์เรนเจอร์นะครับน่าจะนำมาคอมโบได้โดยตรงนะนี่ส่วนตัวของดาวินชีนะครับถ้าเกิดใครเปิดตัวใหม่ไม่ได้นะขอให้ได้ดาวินชีก็พอนะครับเพราะว่ามีดาวินชีถ้าก็มีเรนเจอร์ตัวใหม่ทุกตัวนะครับอ่ะตรงนี้มันแบ่งกลุ่มอะไรกันเนี่ยโอ้โหอ่ะโอเคเรียบร้อยครับสบายสบายนะเหมือนบอทนี่คือถ้าไม่ได้เจอทางคลิกกลุ่มแบบโหดๆเนี่ยผมว่าทีมผมเนี่ยสู้ได้สบายสบายเลยนะครับแต่ถ้าเกิดไปเจอทางคลิกโหดๆเนี่ยอันนี้บอกได้เลยว่าบายบายนะครับไม่ไหวอยู่เหมือนกันนะทีมผมเนี่ยต้านไม่อยู่ครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อครับผมก็เลยเนี่ยแนะนำว่าทางคริถ้าเกิดใครที่มีตัวตั้งต้นดีๆนะครับก็ปั้นเอาไว้ก่อนแล้วก็หาตัวเสริมเนี่ยมาเล่นนะเดี๋ยวพอจับทางกันได้นะครับรับรองได้เลยว่าจะสนุกมืออย่างแน่นอนครับคือเกมเล่นเองเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้โหดอย่างที่คิดนะเพราะว่าบางคนเนี่ยเลเวลยังน้อยๆอยู่นะครับการปล่อยตัวเนี่ยอาจจะยังปล่อยไม่สะดวกมากนักแต่ว่าพอเป็นบอทเกมตั้งรับอันนี้คือบอกได้เลยว่าค่อนข้างจะโหดนะเรนเจอร์ที่มีทางถึกนะครับสกิลหลายๆแบบความสามารถไฮเปอร์ดีๆนะยิ่งถ้าเกิดมีทีมบัฟอมตะด้วยเนี่ยโอ้โหตั้งรับโหดแน่นอนครับนี่ดูทีมนี้ผมยืนได้สบายๆเลยนะเขามีบราวชินตีนะครับแต่ว่าตัวทางคอมโบคลิกเนี่ยเขาไม่มีนะครับก็โดนสตันยืนนิ่งกันไปนะข้างหลังโอ้โหแต่ว่ากลุ่มใหญ่มากคือพอผมไม่ได้ใช้แชมเปญเนี่ยผมก็ต้องพึ่งทนายเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าตัวที่ยิงสกิลทางลึกเนี่ยก็จะหดน้อยลงเรื่อยๆนะเรนเจอร์ข้างหลังเขาก็จะเป็นประมาณนี้ครับยืนยิ้มกันอย่างสุขสบายอ่ะฉะนั้นเนี่ยพวกเรนเจอร์ที่ยิงลึกๆนะครับค่อนข้างจะใช้งานได้ดีนะครับอ่ะมันใช้ไอเทมอะไรไปบ้างแล้วเนี่ยไม่ยอมพัดสักทีนึงครับทีมผมก็ปล่อยตัวไปเรื่อยๆนะนี่ถ้าเกิดมือถือสเปคไม่ไหวเนี่ยก็จุกครับเล่นแบบนี้ไม่ได้นะบางคนที่เล่นอัดป้อมเนี่ยส
าเหตุหนึ่งก็คือมือถือยืดนานไม่ได้นะครับจำเป็นที่จะต้องเล่นอัดป้อมนะซึ่งมันก็เป็นอีกเทคนิคนึงที่ทำได้อ่ะผมเริ่มจะดันได้ละเพราะว่าโดนทลายนะครับสตันนะมีน้องๆบอกว่าพี่ทำไมบราวชินจิไม่มีตัวแทนสักทีนึงคือเรนเจอร์บางตัวเนี่ยมันหาตัวแทนยากนะครับ อย่างตัวบราวชินจิตอนนี้มันเป็นตัวเดียวที่บัฟตีหมู่แล้วมันถึกนะอย่างที่ผมบอกนะครับมันก็เลยไม่มีตัวแทนนะคือถ้าเกิดคอลโลโบเดือนหน้าเนี่ยมีสายพลังนะครับแล้วก็อาจจะยืนไกลก็ได้หรือว่าเป็นตัวชนก็ได้นะตายยากๆสักนิดนึงนะครับแล้วก็บัฟตีหมู่กว้างๆหน่อยนะแล้วก็ทำให้ตีคลิลึกๆเนี่ยโอ้โหผมบอกเรื่อยว่าบันเทิงแน่นอนนะครับเพราะว่าอย่างตัวของบราวตัวตลกเนี่ยยังไม่สามารถให้คำตอบได้เลยนะครับว่าสกิลบัฟนะครับให้สกิลเนี่ยกว้าง 10% เนี่ยจะรวมถึงการตีคริหมู่ด้วยหรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องมารอดูนะครับเพราะว่ามันพูดแค่เรื่องสกิลนะครับคือสกิลจะกว้างขึ้นแต่ว่าการตีคริเนี่ยมันจะกว้างขึ้นด้วยหรือเปล่าอันนี้ต้องมารอติดตามนะเพราะว่าผมเนี่ยมีการเก็บข้อมูลเอาไว้แล้วนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมันตีอยู่ประมาณไหนแล้วก็การเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะทำให้คริลึกขึ้นหรือเปล่าคือสกิลกว้างขึ้น 10% เนี่ยผมว่ายังไม่ได้ถึงขั้นโหดจัดนะครับเพราะว่าสมมุติ300จุดก็เพิ่มไปเป็นแค่330นะไอตัวยืน350เนี่ยก็รอดเยอะนะครับอย่าง350อันนี้ก็โอเคละก็จะกลายเป็น385นะอันนี้ก็จะลึกขึ้นชัดเจนเลยนะครับก็โอเคแหละก็ถือว่าโหดแล้วล่ะเดี๋ยวมารอดูแล้วกันนะวันพฤหัสนี้คิดว่าน่าจะต้องมาแล้วส่วนทั้ง3 ID ของผมเนี่ยก็น่าจะได้ลุ้นนะครับเจ้าบราวตัวตลกครับจากตั๋วกาชา5ปีนะน้องๆก็เช่นเดียวกันครับขอให้โชคดีครับคือเกมไนเรนเจอร์ผมบอกได้เลยนะว่าหลายๆเรื่องเลยนะครับมันมักที่จะเหมือนประมาณว่าช่วงแรกๆเนี่ยจะแบบเฮ้ยหลุดปล่อยของดีมาหรือเปล่าเป็นบั๊กหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับหลายๆอย่างนะคือบางทีเนี่ยตัวจุตินะครับเอาไปขายแร่ม่วงเนี่ยได้เพียบเลยนะคือใครที่จมูกไวนะครับรับรองได้เลยว่าจะได้ของดีๆในช่วงแรกๆนะครับเช่นการเปิดกาชาอันนี้ก็มีส่วนอยู่บ้างนะครับนี่ครับแล้วก็ตัวกาชาปีอันนี้คือเห็นได้ชัดเจนเลยว่า2วันแรกเนี่ยโอ้โหตัวดีกันทั้งนั้นเลยนะครับมีตัวอัลตร้าด้วยนะคือวันแรกเนี่ยต้องเป็นคนที่แบบว่าดรอปโหดมากๆหรือว่ารีด่านนะของผมก็ได้เปิดวันที่2ครับอ่ะโอเควันนี้มาทดสอบทีมกันประมาณนี้นะครับคือเรนเจอร์แบบนี้เนี่ยมันทำให้ทีมเราเนี่ยยืนนานขึ้นนะครับแต่ลิทัศน์มืดเนี่ยก็ค่อนข้างจะตอบโจทย์ชัดเจนเลยนะครับว่าตัวมันเองถึกนะครับแล้วก็ช่วยล้างนะครับล้างอมตะให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่มีพลังป้องกันอะไรเหลืออยู่เลยนะก็จะตีเข้าได้ดียิ่งขึ้นครับแถมกว้าง600จุดด้วยผมว่าทั้งเกมเล่นเองแล้วก็เกมตั้งรับเนี่ยมีเจ้าสันนิทัศน์มืดเนี่ยผมว่าน่าจะโหดไปน้อยเลยนะคือความโหดเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าต้องตีแรงต้องแบบฆ่าตายยกฝูงอะไรประมาณนี้แต่สำหรับผมเนี่ยความโหดก็คือทำให้ศัตรูเนี่ยตายด้วยวิธีอะไรก็ได้นะหรือว่าทำให้ปั่นป่วนอย่างมากนะครับผมบอกได้เลยว่าสันนิทัศน์มืดน่าจะเจ๋งจริงนะก็ต้องมารอดูกันครับวันพฤหัสนี้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ